สวัสดีนักลงทุนครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเก็บตกข่าวเศรษฐกิจประจำช่วงเย็นวันที่15เดือนสิงหาคมนะครับใครที่กำลังมองหาบริการห้องสิกแนลทองคำสกุลเงินนักทุนสามารถที่จะอ่านดูรายละเอียดเบื้องต้นแล้วก็แอดไลน์ดีมาได้เลยนะครับ VT Market กับโปรโมชั่นใหม่ใครสนใจคลิกเข้าไปดูรายละเอียดที่หน้าเว็บไซต์ WeTrade Interest WeTrade Broker ที่ฟรีสปอตทองคำและ SilverForex for you นะครับนักทุนครับกลับในส่วนของตัวโปรโมชั่นใหม่ใครที่สนใจเพียงแค่ชวนเพื่อนของนักทุนเข้ามาเทรดกับเราภายใต้ลิงก์ IB ของนักทุนจะได้รับทันทีครับ50 US ดอลลาร์ FX Pro Trade และกับโปรนะครับกับโบรกเกอร์อันดับ1ของโลกเทรดได้แล้วในวันนี้ FX Pro Trade และกับโปร XM เปิดบัญชีวันนี้รับบอนัสฟรีทันทีครับ30 US ดอลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับตัวนี้เป็นการเก็บตกข่าวเศรษฐกิจนะครับที่อาจจะเข้ามาสร้างปัจจัยลบให้กับราคาน้ำมันสักนิดหนึ่งครับนักลงทุนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของฮังการีเผยว่ารัสเซียจะส่งก๊าซธรรมชาติให้กับฮังการีเพิ่มอีก 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้พร้อมซื้อก๊าซจากรัสเซียเพิ่มอีกราว700ล้านลูกบาศก์เมตรสารข่าวสปุตนิกของรัสเซียรายงานอ้างว่าทามัสเมนเซอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของฮังการีโพสต์ข้อความลงสื่อสังคมออนไลน์ว่าก๊าซพรอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียเริ่มส่งก๊าซธรรมชาติให้กับฮังการีแล้วประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ก็ด้วยเช่นเดียวกันทางท่อส่งเติร์กสตรีมที่ผ่านภูมิภาคบอลข่านในช่วงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ก๊าซพรอมก็จะมีการส่งก๊าซเพิ่มให้อีก 2.6 ล้านลูกบาศก์เมตรแก่ฮังการีทุกวันคุณเมนเซอร์นะครับระบุด้วยว่ารัฐบาลฮังการีตัดสินใจซื้อก๊าซจากรัสเซียอีกราว700ล้านลูกบาศก์เมตรนอกเหนือจากที่ทำสัญญากันไปแล้วและในตลาดพลังงานปัจจุบันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อปริมาณก๊าซมหาศาลจากแหล่งอื่นครับผมเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลฮังการียังมีการกล่าวเสริมอีกด้วยครับว่าการซื้อก๊าซเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่ามีการส่งพลังงานตลอดช่วงฤดูหนาวปีนี้และฮังการีกำลังจะเจรจากับทางฝั่งของรัสเซียเพื่อให้ส่งก๊าซเพิ่มเติมในเดือนกันยายนย้อนกลับไปสักนิดครับเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วเนี่ยรัสเซียและก็ฮังการีได้ทำสัญญาระยะยาว2ฉบับเป็นเวลา15ปีสำหรับการส่งก๊าซรัสเซียไปทางฮังการีปีละ 4,500 ล้านลูกบาศก์เมตรทางท่อส่งผ่านทางเซอร์เบียและก็ออสเตรียสำหรับสัญญา2ฉบับนี้ทำให้ฮังการีพึ่งพาพลังงานจากรัสเซียโดยนำเข้าน้ำมันมากกว่า 60% แล้วก็นำเข้าก๊าซธรรมชาติเกินกว่า 85%ทั้งนี้นะครับฮังการีเนี่ยไม่เห็นด้วยเลยนะกับการที่สหภาพยุโรปจะคว่ำบาตรรัสเซียกรณีโจมตียูเครนโดยอ้างเหตุผลว่าการคว่ำบาตรดังกล่าวจะเป็นสาเหตุให้ราคาพลังงานในยุโรปเนี่ยแพงขึ้นและก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของยุโรปคือพูดได้ง่ายครับคุณอย่าไปทำอะไรเขาเลยถ้าเกิดคุณไปทำเขาเดี๋ยวมันก็จะเจ็บเองนะนี่อันนี้คือคำเตือนของทางฮังการีนะครับนักลงทุนครับตรงนี้เราก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับต่อมาครับนักลงทุนครับไปดูอีกข่าวหนึ่งบางคนถามเอ๊ะคุณเล่าข่าวตัวนี้นี่มันเป็นลบกับในส่วนของตัวราคาน้ำมันยังไงล่ะครับตัวนี้พอดีผมเนี่ยไปเห็นนักวิเคราะห์นะฮะเขาเคยประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้ว่าบางครั้งถ้าเกิดมันมีข่าวเกี่ยวกับในเรื่องของตัวก๊าซธรรมชาติมาที่ไปกระทบกับทางฝั่งของยุโรปแบบนี้เนี่ยมันก็จะมีความเป็นไปได้ว่าคนเนี่ยอาจจะชะลอการใช้ก๊าซธรรมชาติชั่วคราวนะครับหรือว่าลดการใช้แล้วก็กลับมาใช้น้ำมันมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยมีการปรับตัวสูงขึ้นบ้างถ้าเจอข่าวอะไรที่กระทบกับก๊าซธรรมชาติแต่ทีนี้แล้วพอข่าวดังกล่าวกลับมาสร้างเขาเรียกว่าคลายความวิตกกังวลให้กับตลาดเดี๋ยวราคาน้ำมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวย่อลงมาด้วยแต่ก็อาจจะไม่ได้เทขายลึกอะไรมากมายนะครับตรงนี้ต้องจับตาแล้วก็ช่วงนี้สถานการณ์หลายประเทศเนี่ยกำลังเจอกับการแพร่ระบาดของโรคซึ่งไม่ใช่แค่โควิด-19แล้วนะนักทุนครับอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายประเทศเลยที่เจอโรคแบบว่าโรคที่แปลกๆนิดนึงติดจากยุงบ้างนะครับติดจากในส่วนของตัวลิงบ้างนี่ก็ต้องจับตาดูกันต่อไปถ้ากระทบกับในส่วนของการเคลื่อนไหวของเศรษฐกิจเมื่อไหร่ราคาน้ำมันของเราก็จะได้รับผลกระทบเชิงลบตัวนี้ไปด้วยนะครับต่อมาครับนักทุนครับมาดูอีกข่าวนึงฮะตัวนี้ผมได้ข้อมูลนะครับมาจากทางฝั่งของ The Standard Wealth นะครับนักทุนเขาบอกว่าเดี๋ยวกันนะฮะไม่น่าเชื่อนักวิเคราะห์ชี้สหราชอาณาจักรหรือว่า UK จะกลายเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่ครับ
ตามรายงานของ Sasso Bank วานิชธนกิจเดนมาร์กระบุว่าสหราชอาณาจักรกำลังจะกลายเป็นประเทศตลาดเกิดใหม่หรือว่า Emerging Market Country เนื่องจากการขาดเสถียรภาพทางการเมืองและการหยุดชะงักทางการค้าวิกฤตพลังงานและก็อัตราเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะครับธนาคารกลางอังกฤษเพิ่งเตือนว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรจะเข้าสู่ภาวะถดถอยที่ยาวนานที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตการเงินโลกภายในไตรมาสที่4ส่งผลให้ GDP ลดลง 2.1% ขณะที่อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะแตะระดับสูงสุดเหนือ 13% ในเดือนตุลาคมและที่สำคัญกว่านั้นก็คือการที่ธนาคารกลางอังกฤษไม่เชื่อว่าเศรษฐกิจจะฟื้นตัวอย่างรวดเร็วจากภาวะถดถอยและคาดว่า GDP จะลดลง 1.75% จากระดับปัจจุบันในช่วงกลางปี2025ครับนี่คือข่าวที่เราได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับนักทุน